สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาส่งผลงานเป็นส่งผลงานดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้ไม่ใช่เป็นเสือหมอบธรรมดานะครับผมก่อนหน้านี้มันคือฟิกเกียร์หรือว่าเป็นพวกซิงเกิลสปีดนะครับผมแล้วก็ทางร้านปาล์มไบค์ไซเคิลก็จัดลงเกียร์คัสตอมนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็หาโปรดักต์อะไรต่างๆให้มันใส่ขึ้นมาแบบนี้ได้จนตอนนี้มันกลายเป็นเสือหมอบโซล่า18สปีดแล้วนะครับผมวิธีการทำยังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังครับผมก่อนหน้านี้สักไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะครับผมมันจะมีอยู่ยุคนึงที่ฟิกเกียร์ฮิตมากแม้กระทั่งแบบดาราใครๆก็ต้องมาปั่นฟิกเกียร์กันแบบเท่ๆใช่ไหมครับผมแล้วก็หนังหนึ่งอะไรก็จะเป็นแบบฟิกเกียร์กันหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีช่วงนั้นนะที่รถฟิกเกียร์แพงมากๆอะไรก็แพงมากๆเลยนะครับผมก็เข้าใจครับว่าทุกคนก็มีความผูกพันกับรถเนาะแล้วก็อยากจะแบบฟื้นให้มันกลับมาปั่นอีกครั้งหนึ่งคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เป็นซิงเกิลสปีดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมไม่มีรูปตอนแรกเลยต้องขออภัยก็เขาก็เอามาให้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งรถคันนี้ผมก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันซื้อรถแบบใหม่ได้เลยนะครับผมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขายินดีที่จะทำนะครับผมก็ตามใจลูกค้าหลังจากนั้นเราก็ถอดทุกอย่างนะครับผมกองไว้แบบกองเริ่มเลยกองไว้นะครับผมแล้วก็เขาอ่ะเป็นเจ้าของอู่ทำสีรถยนต์อยู่แล้วเขาก็เอาเฟรมตัวเนี้ยไปทำสีนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเองอ่ะก็เจ้าของอ่ะอยากปั่นนะเขาก็เลยเอาไปทำสีก็เอาไปทำกี่ชิ้นครับเนี่ยก็มีเฟรมนะครับผมแล้วก็มีตะเกียบนะครับแล้วก็มีสเต็มมีหลักอานนะครับก็มันเป็นสนิมหมดแล้วเนาะพูดตรงว่าสมัยเมื่อก่อนมันก็เป็นเหล็กหมดไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหมดทุกอย่างเหมือนตอนนี้นะครับผมก็เอาไปทำสีซะสวยงามเลยสวยไหมคุณภาพแบบของรถยนต์เนาะมันก็ต้องสวยแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอามาให้เราทำแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขอให้มันปั่นได้ดีๆนะไม่ต้องเน้นว่าต้องแพงต้องอะไรนักหนานะครับผมแต่อยากให้ปั่นให้เป็นเสือหมอบเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ชอบเสือหมอบอะไรเขาอยากจะปั่นคันนี้มากกว่านะครับผมเราก็เลยจัดให้แต่ว่าจัดให้ตอนนั้นผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูมากเลยนะครับผมว่ามันคือเฟรมอะไรนะก็คือแบบเอ้ยมันก็คือเสือหมอบเสือภูเขาเลยทั่วไปนี่แหละเสือหมอบทั่วไปนี่แหละเราก็สามารถทำได้และหลังจากนั้นอ่ะปัญหามันมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ใช้อะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างนะว่าทั้งหมดเนี่ยทำยังไงไปบ้างราคาใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมใครมีฟิกเกียร์อยู่หรือใครยังรักรถคันเก่าอยู่อยากจะให้เราฟื้นมันขึ้นมาทำมันสวยๆขึ้นมาแบบนี้ก็ติดต่อเราได้นะครับผมโอเคผมจะให้ดูตั้งแต่ชุดล้อเลยเริ่มแรกเลยชุดล้อตัวนี้ก็โชคดีนะครับผมที่ความกว้างของดุมหลังมันอยู่ที่135ด้านหน้าเป็น100ก็คือทั่วไปเลยเราก็เลยเลือกล้อที่เบาๆนะครับลงก็คือได้ล้อตัว SYA30 มาซึ่งเป็นเซรามิกแบริ่งราคาเพียงเท่าไหร่ 4,900 บาทเท่านั้นแล้วมันลื่นมากเลยล้อตัวเนี้ยเขาเห็นเขาก็ชอบว่าน้ำหนักแค่ 1.6 โลอย่างเงี้ยคือมันเบามากเลยแล้วก็ราคาถูกมากเลยนะครับผมแล้วก็มันก็ดูดีด้วยเนาะแล้วเขาก็เลยจัดมาพร้อมกับยางทั่วไปเขาก็ไม่เอาเขาอยากเอายางดีหน่อยก็เลยจัดยางจากชัวเบ้วันไปนะครับผมเส้นหนึ่งเอา100,000เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นยางดียางเบานะครับผมขอบพับรุ่นท็อปๆหนึ่งของชัวเบ้เหมือนกันยางในก็ใช้ของชัวเบ้คู่กันนะครับผมสอน48มาด้านชุดเกียร์ตัวเนี้ยชุดเกียร์ตัวนี้ผมค่อนข้างหนักใจนะครับผมก็เลยรับปากไปแบบเร็วๆเนาะเราก็ไม่ได้คิดคำนวณถึงก่อนนะก็เลยเรามีชุดเกียร์ใหม่ถอดจากโซล่าอันเนี้ยวางไว้เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาสนใจเอาแค่8เกียร์เอาแค่9เกียร์ก็พอจากโซล่านะครับผม9 2 18เราก็เลยจับชุดเกียร์เนี่ยลงไปในราคาประหยัดแต่หลังจากนั้นน่ะงานมันงอกครับก็คือผมไม่รู้ว่าไอตัวdrop out ตัวเนี้ยครับผมมันไม่มีมันเป็นซิงเกิลสปีดแล้วจะไปเอา drop out มาจากไหนนะครับผมก็โปรเจกต์ก็เลยหยุดไปอีก2วันเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ตัวตีนผีได้ครับมันไม่มี drop out มันเป็นซิงเกิลสปีดอย่างนี้เนาะ ก็เลยไปดั้งคิดคำนวณถึงรถสมัยเมื่อก่อนอะที่มันจะมี drop out ใส่เข้าไปในเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูครับเราก็เลยจะไปหาดรอปเอาท์เก่าๆอย่างเงี้ยที่ทั่วไปนะครับผมราคามันก็ขายถูกๆกันเนาะไม่แพงเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือมันจะมีตัวยึดดรอปเอาท์พร้อมกับน็อตกันหลุดอยู่แล้วนะครับผมตรงเนี้ยมันสร้างมาสำหรับเฟรมซิงเกิลสปีดแบบนี้ที่จะทำเป็นตัวเกียร์แต่ว่ามันสูงสุดมันได้แค่เนี้ย7-8สปีดอะมันไม่สามารถใส่พวกเกียร์รุ่นใหม่อย่างนี้ได้นะครับมันก็เลย
ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็มันเป็นสลักตีออกมาแล้วก็มานั่งทำเกลียวใหม่นะครับทำเกลียวใหม่ตับใหม่แล้วก็เอาค่อยมาใส่แต่ว่าสีมันก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยากมากโปรเจกต์นี้ต้องเลื่อนไปอีกเป็นอาทิตย์เพราะว่าไอ้ตัวห้อยตีนผีนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมารีเสิร์ชนะครับผมแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งที่รู้จักเขาก็ขายเป็นชุดสำเร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงนี้ก็คือมันสามารถใส่ได้เลยแล้วก็มีน็อตล็อกไว้ด้วยแล้วครับและสามารถใส่ตัวตีนผียี่ห้ออะไรก็ได้แบบรุ่นใหม่ได้เลยตัวนี้ก็ได้มาในราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมถือว่าโชคดีมากแต่หลังจากนั้นน่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องกินพื้นที่จากด้านในเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำอีกฝั่งนึงอ่ะให้มันเท่ากันด้วยครับคือมันปรับระยะทางมันมีอยู่ฟิกเกียร์มันจะให้แบบยืดหดใช่ไหมครับเพราะว่าโซ่มันจะต้องตึงหรือไม่ตึงมันสามารถเป็นเชนเอ็กเซนชันได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เราไม่ต้องการเชนเอ็กเซนชันแล้วเพราะว่าเรามีตัวดึงโซ่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันฟิกซ์ให้ถูกต้องนะครับผมเราก็เลยต้องมีอีกฝั่งหนึ่งค้ำยันผมก็เลยหาน็อตแล้วก็หาแหวนเจอไซส์เดียวกันพอดีดูล้อให้ศูนย์กลางมันก็ศูนย์กลางพอดีนะครับผมก็ถือว่าผ่านไปอีก1วันในการทำแค่ช่วงหลังช่วงเกียร์ตรงนี้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มาหนักใจอีกรอบนึงนะครับผมไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยนะไอ้รถคันนี้ไม่มีรูร้อยสายสับจานหน้าครับทั่วไปอ่ะผมก็นึกว่ามันจะมีอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็หาซื้อไกด์พลาสติกข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตรงหูข้างล่างเนี่ยหูยึดสายอ่ะมันไม่มีมันมีแค่สายเดียวเอาไว้ยึดข้างหลังนะครับผมแล้วก็ไม่มีสายแบบเป็นสต็อปเปอร์ด้วยเป็นสายแบบแค่จับสายเฉยๆมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยใช้ชิฟเตอร์แบบสับข้างก็คือตัวรุ่นใหม่ของ Shimano ที่ทำนะครับผมมันไม่ต้องมีตัวสต็อปเปอร์ของสาย housing นะมันสามารถเข้ามาถึงนี่ทั้งสายได้เลยแล้วก็สามารถชิปได้ข้างๆเลยนะครับผมอันนี้ก็หนักใจแล้วก็ไปปรึกษารุ่นพี่ที่เขาทำรถเขาก็บอกว่าเอ้ยใส่ชิปเตอร์สับข้างใส่ได้เลยไม่ต้องมีสายแล้วก็มัดสายดีๆเอานี่นะครับผมผลงานมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่ว่าสับจานหน้าได้นะครับแล้วก็ตรงท่อตัวนี้ก็เป็นสมัยโบราณไม่รู้ตัวนี้เหมือนกันว่าตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมท่อตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นการหนุนของสับจานหน้าก็ต้องเสริมเข้ามาอีกนะครับผมก็ลองเข้าไปว่าจนกว่าเราจะใส่มันได้นะครับผมก็ลองเพิ่มไปอีกหนึ่งชั้นก็ไซส์มันจะแปลกๆนะแต่ก็ยึดได้นะครับผมลองดูเข้าเกียร์เห็นไหมขึ้นลงไม่มีปัญหาเลยและสับจานนะครับผมสับจานต้องใช้ของสับแบบไซส์สวิงแบบเนี้ยแล้วก็ต้องเป็นแบบยาวพิเศษด้วยเพราะว่าเสือหมอบมันจะยาวกว่าเสือภูเขาเสือภูเขาจานมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับถ้าใช้2สปีดของเสือภูเขาก็ทำให้ได้เพราะฉะนั้นใช้3สปีดของเสือภูเขาดันไปแมทช์กับตัวนี้นะครับผม XT ตัว M 8000แพงนิดนึงแต่เวิร์กมากครับเวิร์กมากตัวนี้แล้วก็เบาด้วยนะเบามือที่ใช้อยู่ก็เบามากเลยนะครับผมควบคู่กับตัวสับจานหน้าได้เป็นอย่างดีเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเกือบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนึกว่าสบายแล้วไม่มีปัญหาแล้วตอนสุดท้ายใช้ก้ามเบรกที่ติดมากับรถทั่วไปเนี่ยก้ามเบรกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก้ามเบรกขายาวไม่พอก็เลยต้องไปจบปัญหาด้วยการใช้ก้ามเบรกจากไดคอมนะครับผมจะมีขากลางแล้วมีขาสั้นมีขากลางแล้วก็มีขายาวยาวยาวพิเศษอะไรเงี้ยครับผมไดคอมก็แบรนด์ญี่ปุ่นเนาะทำออกมาใช้ขากลางยังมีพื้นที่เหลือๆอยู่ตัวนี้ก็เหลือเฟือก็สามารถใช้ก้ามเบรกตัวนี้ได้นะครับผมแพงไหมเหรอไม่แพงขายอยู่1,400-1,500นะครับผมตัวนี้ก็พันกว่าบาทก้ามเบรกก็จบปัญหานี้ไปนะครับก็เสร็จสมบูรณ์กันไปแล้วสำหรับชุดขับเคลื่อนนะครับผมต่อมาด้านบนตัวนี้ตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายดายนะครับผมก็เลยรับปากไปแต่จริงๆแล้วแฮนเสือหมอบที่ไม่โอเวอร์นะครับผมมันจะเล็กกว่าแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างหายากแล้วเนาะยุคนี้ก็ไปหามาได้เจอนะครับผมจากซูมราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทตรงนี้นะครับผมก็ได้ไปก็หายากนิดนึงนะครับผมก็เสร็จออกมาเป็นอย่างนี้ค่าใช้จ่ายโดยรวมนะครับผมให้ปั่นอย่างนี้แล้วก็ใช้โซล่านะอาจจะมีหลายชิ้นที่แพงนิดนึงนะครับผมได้ล้อดีได้ยางดีแล้วเงี้ยค่าใช้จ่ายคนนี้ก็เสร็จไปอยู่ที่ประมาณ10,000กลางๆนะครับผมได้ตำนานคืนมาได้อะไรนะ memory เก่าๆคืนมานะครับผมในราคา10,000 กว่าบาทแล้วก็ได้ปั่นจักรยานอย่างมีความสุขด้วยคันนี้
ก็จบกันไปครับมาแชร์ประสบการณ์ในการทำซิงเกิลสปีดให้กลายมาเป็นเสือหมอบที่มีเกียร์นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะจุดประกายให้กับหลายๆคนให้กลับมาทำรถที่คุณรักให้กลับมามีชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามผมได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากปาล์มไบไซเคิลแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ